วันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทราบถึงสถานการณ์และอนาคตของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทุกท่านครับวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 100ปีจะมีสักครั้งหนึ่งเราเห็นการเกิดขึ้นของไวรัสนี้เริ่มต้นจากประเทศจีนแล้วแพร่กระจายไปยังเกาหลีแพร่กระจายไปยังยุโรปแพร่กระจายไปยังอิหร่านและแน่นอนที่สุดก็เข้ามาถึงประเทศไทยด้วยทุกท่านครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสื่อสารและพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาถึงการแก้ไขปัญหาและการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้นี่เป็นความท้าทายไม่ใช่แค่ของรัฐบาลไทยแต่เป็นความท้าทายของผู้คนในสังคมทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดก่อนอื่นผมก็ต้องขอให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกับลำดับแรกก็คือครอบครัวของผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวได้รับไวรัสโควิด-19 ผมขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกในครอบครัวทุกท่านเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้และอันดับที่2ผมก็ต้องขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสนี้อย่างขมักเขม้นอย่างเต็มที่ทุกท่านมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยไม่ถลำลึกไปในระยะการแพร่ระบาดที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะเริ่มการพูดคุยกันด้วยข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์จากกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านครับกระทรวงสาธารณสุขได้ทำแบบจำลองอนาคตขึ้นมาแบบจำลองอนาคตที่กระทรวงสาธารณสุขทำมามี3แบบด้วยกันแบบแรกนะครับคือแบบเส้นสีแดงซึ่งเป็นแบบที่เลวร้ายที่สุดแบบที่2คือเส้นสีน้ำเงินคือแบบความเลวร้ายปานกลางและแบบเส้นสุดท้ายคือเส้นสีเขียวการรับมือที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่เลวร้ายที่สุดจากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขคน1คนจะทำให้เกิดผู้ป่วยอีก 2.2 คนดังนั้นภายใน1ปีเราจะมีผู้ป่วยประมาณ 16.7 ล้านคนทีเดียวจากสังคมไทยที่มีประชากรอยู่ประมาณ60กว่าล้านคนนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและนอกจากนี้จำนวนผู้ป่วย 16.7 ล้านคนยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉับพลันอีกด้วยการเกิดขึ้นในเวลาที่ฉับพลันและตัวเลขที่สูงขนาดนี้จะทำให้เกิดความตึงเครียดในระบบสาธารณสุขลำดับสุดท้ายในสถานการณ์ที่มีการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเราจะมีผู้ป่วยประมาณ 400,000 คนใน2ปีทุกท่านครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยขึ้นอยู่กับว่าสังคมไทยทั้งสังคมรับมือกันอย่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพียงมากน้อยแค่ไหนมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในกรณีรุนแรงที่สุดนะครับเดือนที่เกิดการแพร่ระบาดสูงสุดก็คือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนของปีพ.ศ. 2563ซึ่งผู้ป่วยสูงที่สุดต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1.5 ล้านคน 1.5 ล้านคนเป็นจำนวนที่มหาศาลมากและจากข้อมูลทางการแพทย์ขององค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่า 20% ของจำนวนนี้อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาอยู่ในสถานพยาบาล 20% ของ 1.5 ล้านคนคือ 300,000 คนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดขึ้นเราจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะโควิด-19 ในระบบสาธารณสุขไทยถึง 300,000 คนไม่ใช่เฉพาะเตียงนะครับเรากำลังพูดถึงเครื่องช่วยหายใจเรากำลังพูดถึงหน้ากากถุงมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่เพียงพอเรากำลังพูดถึงยารักษาโรคที่เพียงพอสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจะต้องเตรียมการในเวลาอันใกล้เดือนนี้คือเดือนมีนาคมอีก6เดือนเท่านั้นเองจะถึงจุดสูงสุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดผมไม่คิดว่าเราจะมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพพอที่จะจัดการกับมันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ร่วมมือกันทำก็คือการชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถบรรเทาชะลอการแพร่ระบาดได้นะครับเดือนที่จะมีการระบาดสูงที่สุดก็จะเป็นเดือนมกราและเดือนกุมภาปี2564หรือมีเวลาเตรียมการอีก10เดือนและจำนวนต่อสัปดาห์สูงสุดแทนที่จะเป็น 1.5 ล้านคนในแบบจำลองเลวร้ายที่สุดจะเหลือเพียงแค่ 480,000 คนตีง่ายๆสัก 500,000 คนนะครับ 20% นะครับของ 500,000 คนก็คือ 100,000 คนเราจะเห็นว่าเรายังมีศักยภาพที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ได้ดีขึ้นถ้าเกิดเราชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทุกท่านครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของหนังสือพิมพ์ Washington Post มาให้ทุกท่านดูในซิมูเลชันหรือแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ Washington นำเสนอมามีจุดกลมๆอยู่ในการนำเสนอจุดกลมๆ ก็คือตัวแสดงถึงประชากรในสังคมในโมเดลแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านดูก็คือโมเดลที่ผู้คนในสังคมไม่มีการใช้มาตรการหลีกเลี่ยงในการพบปะผู้คนหรือมาตรการกีดกันใดๆทำให้ผู้คนยังเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีกลมๆสีน้ำตาลแสดงถึงผู้คนที่ติดเชื้อกลมๆสีเขียวแสดงถึงผู้คนที่มีสุขภาพดีและกลมๆสีชมพูแสดงถึงผู้คนที่หายจากการติดเชื้อแล้วถ้าท่านดูอัตราและความเร็วในการติดเชื้อของโมเดลแรกท่านจะเห็นได้ว่าโมเดลนี้คนทุกคนในสังคมติดเชื้อกันหมดและติดเชื้อด้วยความรวดเร็วเรามาดูโมเดลที่2กันครับโมเดลที่2เป็นแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้ในผู้คนในสังคม4คนมีเพียง1คนเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีขณะที่อีก3คนถูกใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อื่นในโมเดลนี้ท่านจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งถึงแม้เวลาที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อให้หายทั้งหมดจะนานมากออกไปแต่เราจะไม่เจอสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากติดเชื้อพร้อมกันอย่างเฉียบพลันซึ่งจะทำให้เกิดความยากลำบากในการบริหารจัดการทรัพยากรและในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทุกท่านครับจากโมเดลที่ Washington Post นะครับนำเสนอมาผมอยากให้ทุกท่านเห็นถึงผลลัพธ์ที่ต่างกันจากมาตรการต่างๆที่เกิดจากการซิมูเลชันอันนี้คือโมเดลแบบแรกหรือแบบ free for all คือไม่มีการจัดการใดๆทั้งสิ้นเลยท่านจะเห็นได้ว่าตรงกับโมเดลของสาธารณสุขที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็คือโมเดลที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแบบที่2แบบกักกันบริเวณบางส่วนจะเห็นได้ว่าช่วยได้นิดหน่อยส่วนนี้คือการกักกันหรือมาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน1ใน4ที่ผมพูดนะครับหมายความว่า1คนใน4คนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีแต่สิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือโมเดลนี้ครับโมเดลนี้จำลองใช้วิธีแบบเดียวกันแต่จำลองโดยใช้อัตราส่วน1ต่อ8หมายความว่า8คนเดินทางได้อย่างเสรีเพียง1คนท่านจะเห็นได้เลยว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อลดลงอย่างมากถ้าเทียบกับการจำกัดบริเวณของผู้คนในอัตราส่วน1ต่อ4ถ้าเป็น1ต่อ8จะเป็นอย่างนี้และจำนวนสีฟ้าตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่ไม่ติดเชื้อเลยในสังคมจะมีมากขึ้นดังนั้นทั้งแบบจำลองของสาธารณสุขและแบบจำลองของ Washington Post บอกเราเหมือนกัน1อย่างว่ามาตรการ Social Distancing หรือมาตรการการส่งเสริมให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการพบปะกันเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากต่อบุคคลที่เรารักเพื่อนร่วมงานของเราหรือเพื่อนร่วมสังคมของเราทีนี้มาดูกันว่ามาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราเริ่มต้นที่การไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
ลีกเลี่ยงการประชุมการพบปะผู้คนการสังสรรค์ในกิจกรรมที่มีคนรวมกันมากกว่า10คนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นงานแต่งไม่ว่าจะเป็นงานบวชไม่ว่าจะเป็นงานศพหรือไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์ลื่นเลงนะทางสังคมอื่นๆเวลากินข้าวอาจจะเป็นเวลาที่ต้องพิถีพิถันสักนิดหนึ่งไม่ร่วมสำรับกับผู้อื่นอาจจะจำเป็นจะต้องมีสำรับของเราเองในการพบปะพูดคุยกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานกับบุคคลภายนอกให้เว้นระยะห่างในการพูดคุยไว้ไม่ยืนพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดจนเกินไปล้างมือให้บ่อยทำความสะอาดภาชนะที่เราใช้ดื่มใช้กินไม่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่เดินทางออกนอกถิ่นฐานถ้าเราช่วยกันทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้อัตราการแพร่ระบาดลดน้อยลงและเราสามารถที่จะทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนควรจะต้องดำเนินไปพร้อมกับมาตรการการเยียวยาทุกท่านครับมันมีต้นทุนของการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนมันมีต้นทุนของการไม่ออกไปทำงานและในสังคมเราคนที่แบกรับต้นทุนส่วนใหญ่และหนักหนาสาหัสกว่าผู้อื่นก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยรัฐบาลจำเป็นจะต้องออกมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้เขากระทำมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหลายคนอาจจะไม่อยากไปตรวจหรือไม่อยากจะแสดงตัวเพราะการแสดงตัวอาจจะหมายถึงการถูกหยุดงานดังนั้นจะต้องทำให้พวกเขาสามารถแสดงตัวได้อย่างไม่มีต้นทุนต้องทำให้คนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขที่จะมาดูแลเรื่องโควิด-19 ได้อย่างต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยต่างๆเหล่านี้ได้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างที่เกาหลีครับในกรณีเดียวเท่านั้นเองกรณีเกาหลีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อกับตัวเองแต่ไม่ได้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนเข้าไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมในโบสถ์ซึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้างเราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่คนคนเดียวถ้าไม่มีวินัยถ้าไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอก็ทำให้สังคมทั้งสังคมเกิดปัญหาได้ดังนั้นอย่าไปผลักภาระต่างๆเหล่านี้ให้คนที่มีรายได้น้อยต้องรับผิดชอบตัวเขาเองรัฐบาลต้องมีมาตรการที่จะช่วยคนเหล่านี้ด้วยทุกท่านครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นก็คือมาตรการที่พวกเราคนละไม้คนละมือจะหยุดยั้งประเทศไทยไม่ให้เดินหน้าจากการแพร่ระบาดระยะที่2ไปสู่การแพร่ระบาดระยะที่3ได้การแพร่ระบาดระยะที่3หมายถึงอะไรครับหมายถึงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆและเกินความสามารถเกินความควบคุมของรัฐบาลซึ่งก็จะทำให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดอย่างที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่สถานการณ์แบบนี้พวกเราคนละไม้คนละมือมีส่วนรับผิดชอบได้พวกเราเป็นคนในสังคมเดียวกันถ้าเรามีวินัยเริ่มต้นที่ตัวเองเราจะปกป้องคนที่เรารักเราจะปกป้องเพื่อนร่วมงานเราจะปกป้องเพื่อนร่วมสังคมของพวกเราได้แต่ถ้ามันห้ามไม่ได้จริงๆถ้าสถานการณ์มันเลยเถิดไปเกินจากการควบคุมจริงๆถ้าประเทศไทยจะต้องพัฒนาจากการแพร่ระบาดระยะที่2ไปสู่ระยะที่3จริงๆเราเห็นผลกระทบมาแล้วในประเทศยุโรปนี่เป็นเวลาที่จะต้องสื่อสารกันตรงไปตรงมาครับว่าสถานการณ์แบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่ประเทศในยุโรปทำเป็นมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนที่บังคับใช้โดยรัฐอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานที่ราชการสถานบริษัทห้างร้านเอกชนทุกแห่งสถานการศึกษาปิดหมดทุกแห่งห้ามการเดินทางสาธารณะการประกาศเคอร์ฟิวบังคับห้ามคนออกจากบ้านเหลือไว้แต่เพียงร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงร้านขายยาเท่านั้นที่เปิดให้บริการในสังคมนั่นคือมาตรการที่เข้มงวดที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือให้พวกเราเข้าใจและรู้ท
ท่าทันสถานการณ์ว่าเลวร้ายที่สุดมันจะเกิดอะไรได้บ้างไม่ใช่เพื่อให้พวกเราตื่นตระหนกนะครับแต่ให้พวกเราเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกท่านครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมไม่ได้บอกว่าสังคมไทยจะไม่สามารถหยุดยั้งการก้าวไปสู่ระยะที่3ได้ผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีวินัยและเริ่มต้นที่ตัวเราเองในการเริ่มใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนหรือ social distancing ตั้งแต่วันนี้คนละไม้คนละมือเราจะหยุดยั้งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นนั้นได้ร่วมกันปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวคนที่เรารักปกป้องสังคมปกป้องประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ